พรุ่งนี้นะคะพาไปดูเรื่องราวของเศษชิ้นส่วนจรวดลองมาร์ช B5 ของจีนนะคะก่อนหน้านี้หลายคนก็ลุ้นนะว่าจะตกลงที่ไหนกันแน่นะคะก็มีรายงานออกมายืนยันแล้วค่ะว่าล่าสุดเนี่ยตกลงในมหาสมุทรอินเดียนะคะใกล้ๆกับมัลดีฟค่ะสื่อของรัฐบาลจีนรายงานอ้างอิงแถลงการของสำนักงานด้านวิศวกรรมอวกาศที่มีมนุษย์ขับเคลื่อนของจีนนะคะว่าเศษชิ้นส่วนที่หลงเหลือจากการเผาไหม้หลังเศษซากจรวดลองมาร์ช B5 พุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกได้ตกลงในมหาสมุทรอินเดียใกล้ๆกับมัลดีฟค่ะเศษชิ้นส่วนของจรวดตกลงสู่พื้นโลกเวลา 9:24 นะคะที่พิกัดลองจิจูดที่ 72.47 องศาตะวันออกและละติจูดที่ 2.65 องศาเหนือค่ะจีนปล่อยจรวดลองมาร์ช B5 นะคะขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อวันที่29เมษายนเพื่อขนส่งโมดูลแรกของสถานีอวกาศเทียนเหอสถานีอวกาศถาวรสัญชาติจีนโดยการปล่อยจรวดครั้งนี้เป็นภารกิจแรกของ11ภารกิจปล่อยจรวดเพื่อดำเนินการสร้างสถานีอวกาศดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีความกังวลว่าซากของจรวดจะกระทบกับชุมชนจนสร้างความเสียหายแม้ว่ารัฐบาลจีนย้ำนะคะว่าการตกสู่ชั้นบรรยากาศโลกแบบไร้การควบคุมของจรวดลองมาร์ช 5B นั้นปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติอยู่แล้วนะคะโจนาธานแม็กโดเวลค่ะนักวิสิกฟิสิกส์ดาราศาสตร์เคยบอกกับรอยเตอร์สนะคะว่าจุดตกของเศษซากจรวดเนี่ยอาจจะครอบคลุมไปถึงนครนิวยอร์กสหรัฐอาจจะถึงกรุงมาดริดของสเปนหรือแม้แต่กรุงปักกิ่งของจีนยาวไปจนถึงอาจจะไปตกที่ตอนใต้ของชิลีหรือจะตกที่นิวซีแลนด์ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าล่าสุดอย่างที่บอกไปค่ะลองมาร์ช 5B เศษชิ้นส่วนตกลงที่มหาสมุทรอินเดียเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ